สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องซีเบียทำซิ่งอีกเช่นเคยครับผมพามาชมครับมาชมมารีวิวรถตู้ของสออุดมครับผมหรือว่าสาวทำซิ่งครับนี่รถตู้ทำการครับนี่วิ่งถ่าย YouTube ครับนี่ไม่ธรรมดาครับนี่เจ้านี้โอ้สุดจัดครับไปเอามาเมื่อวานครับผมไม่มีเวลามาหาครับนี่ก็เลยมาตอนเช้าครับเดี๋ยวมาชมกันว่าโอ้สวยครับสวยทรงโจรมากครับเจเจชิมีวัฒนาดีคีเพิ่น FC เอ้ยไม่ธรรมดาครับนี่แกนี่ไม่ธรรมดาครับตังเหลือใช้ครับนี่โซดมเขาระดับหัวใจอยู่แล้วครับดูรอมือไม้เงี้ยวใส่แล้วเพื่อนนี่มันเป็นอย่างนี้บ่อ๋ออันนี้มันเอ้าทำไมมันนุ่มๆอย่างนี้สิเนี่ยหรือว่ามันกันเสียงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่เก่งครับเรื่องนี้เราก็รีวิวมาดูครับโอ้สวยครับสวยเปิดไม่ได้ครับล็อกไว้ครับกระจกเหมือน6ล้อเลยครับถือว่าสวยสดงดงามพอสมควรครับไปจัดมาเมื่อวานครับที่เสนาหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้สอบถามครับเสียดมยังไม่ตื่นเลยครับนี่ช่วงเช้าๆนะครับเนาะไฟเงามากครับของใหม่ครับเนาะดูเหลี่ยมมาบหรือเปล่าให้ขี่ทำไงเด้อเดินดูรอบๆก่อนครับว่าสอดมอาจจะรีวิวไปแล้วครับเนาะผมมาทีหลังครับมาเยี่ยมมาชมก็จัดไปครับโอ้เขาไปได้ชุดถังมาอีกครับไปได้ชุดถังมาทำไรอีกสอดมนี่โอ้น่าจะมาใส่คิตตี้ครับชุดถังนี้นี่น่าจะมาใส่คิตตี้แน่นอนเท่ๆ 100% ครับเอามาใส่คิตตี้ 100% ดูบ้านไทยครับบ้านไทยก็สวยครับถือว่าสวยจุดประสงค์แกก็มาใช้งานในครอบครัวครับใช้งานครอบครัวหรือว่ารับจ้างมั่งอะไรมั่งเนาะครับเนาะก็แล้วแต่หน้างานแล้วแต่เรียกใช้บริการครับส่วนมากน่าจะใช้ในครอบครัวมากกว่าครับว่าแกครอบครัวใหญ่ครับไปไหนมาไหนก็ลำบากครับโอ้สุดยอดครับยอมใจครับนี่ซื้อมายอมใจเลยข้างล่างก็ใส่อะไรมาเนี่ยมันเป็นนุ่มๆ FC เขาใส่อะไรมาใช้ยางบ่สวยครับโดยรวมถือว่าโอเคมากเซฟตี้ครับทางออกฉุกเฉินครับแค่เราเอามือกดตรงนี้ก็แตกแล้วครับบื้อฟูเรเซียไข่นอนบรับพอจะมาผูกข้อต่อแขนสักหน่อยครับนี่เจ้าของรถยังไม่ตื่นครับโอ้ยฟาวแล้วนี่โอ้แต่สวยจริงครับดูสดทรงเขาแต่ผมว่าช่วงล้อมันยาวครับนี่ล้อหน้ากับล้อหลังยาวครับเวลาเราขึ้นแบบยังไงอ่ะเขาเรียกอะไรนะลูกระนาดอะไรที่สูงๆหรือผิวทางชำรุดนี่ผมกลัวมันติดท้องมันครับถ้าเราไปโหลดสักหน่อยเนาะแต่งนะถ้าสมมติว่าเราแต่งครับเนาะแต่งใส่สเกิร์ตใส่อะไรไปนี่มันสามารถชนท้องได้ง่ายครับเพราะว่าช่วงล้อมันยาวครับช่วงล้อมันยาวแต่มันก็สมส่วนครับมันสวยอยู่แต่ว่าอันนี้พูดถึงว่าตามที่เรามองดูนะช่วงล้อมันยาวก็มันอาจจะทําให้ติดท้องง่ายๆครับเวลาข้ามลูกระนาดหรือว่าทางชํารุดอย่างงี้
ยาวมากครับยาวกว่ารุ่นก่อนๆเยอะอยู่นี่ดูล้อหน้าอยู่นี่นู่นล้อหลังไม่ใช่จะ1-4 เมตรนึงบ่ช่วงล้อนี่ถึงไหมไม่ถึงก็เหลือน้อยครับนี่ลูกชายครับคนขับครับนี่มือหนึ่งเลยมือหนึ่งเสียดมไม่ธรรมดาครับนี่ครับสายเหตุที่แกซื้อก็คันนี้ก็เก่าแล้วครับนี่ประสบการณ์ก็เยอะพอสมควรครับไม่ได้ขับชนนะครับมีแต่เขามาชนครับนี่นี่ก็มอเตอร์ไซค์มาชนอันนี้ก็อะไรมาชนไม่รู้นี่ไม่เคยขับชนครับมีแต่คนอื่นขับมาชนคันนี้ก็หนักหน้าสาดพอสมควรครับก็เลยจัดคันนี้มาสำรองเลยอันนี้ก็เริ่มเก่าแก่ตามอายุนะครับเนาะเก่าแก่นานแล้วฝั่งนี้ก็ยังโอเคอยู่ครับไม่เป็นไรนิดหน่อยครับแต่ฝั่งนี้นี่ประสบการณ์เยอะพอสมควรครับฝั่งนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงแต่ไม่เป็นไรครับเราจัดคันนี้มาสำรองแล้วก็ถือว่านี่เด้อครับเด้อตัวแดงๆเลยครับจัดไปครับดูช่วงล่างครับปึ๊ดดูช่วงล่างครับสวยงามครับคือว่าแกกล้าคิดกล้าทำครับกล้าทำกล้าซื้อก็ดินข่าวว่าเงินสดนี่ตกไปประมาณ1.3-1.4 ล้านนะครับเงินดาวก็1.8-1.9 ล้านครับเห็นบอกมาอย่างนี้นะครับนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าใช่ไม่ใช่เนาะแต่เสียดมบอกมาประมาณนี้โอ้ยอมใจครับการติดหนี้ก็ได้ขี่ครับไม่การติดหนี้ก็ไม่ได้ขี่ครับนี่รถทำงานแกก็มีครับเยอะแยะนี่รถโม่ก็มีของเสียดมนะครับนี่รถโม่ก็มีครับพร้อมใช้ครับนี่รถแมคโครก็มีครับเอสเฮด210/7ครับคันนี้นี่ก็จะเป็นGVR ครับนี่300 แรงครับตัวนี้ก็อ่านตามสติ๊กเกอร์นะครับแต่ความจริงไงก็ดูเอาครับ FC โอ้เครื่องมือทำมาหากินเยอะพอสมควรครับก็เลยกล้าซื้อครับกล้าซื้อกล้าทำธรรมดาครับก็ของรถพวกนี้นี่แกไม่ได้แกไม่ใช้งานนะครับจอดไว้ครับนี่จอดจนพวกขึ้นขั้วแบตแล้วครับนี่จอดจนขั้วแบตขึ้นเกลือมาแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ใช้จริงๆครับจอดนานครับแต่รถยังดีอยู่ครับนี่ดูสภาพโม่ปูนอะไรก็นี่ครับยังสวยครับไม่มีผุครับว่ารถไม่ค่อยได้ใช้งานครับก็สุดยอดจริงนี่ก็ไม่โคแกครับไม่ใช่ว่าเขาจะตัดสินใจซื้ออะไรไงครับเขาก็มีหนทางการหาเงินเหมือนกันครับสีลมเล่นใหญ่จริงครับเอ้าโอเคครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมต้องล่ำลา FC ไปก่อนครับเนาะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์น้ำซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ